ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอีก5ลวดลายที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะว่ามีลวดลายอะไรกันบ้างสำหรับลวดลายที่6นะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นลายยี่ซ้อนคำว่ายี่หมายถึงชื่อที่แปลว่าคาแรคเตอร์หรือตัวอักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นยี่ซ้อนน่ะก็หมายถึงตัวหนังสือ2อันเนี่ยซ้อนทับกันชั้นบนและชั้นล่างที่เขียนเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่าลายยี่ซ้อนสำหรับตัวที่7จะเรียกว่าลายยี่สยามจะเป็นลายตัวอักษรข้างบนคำว่าจปรเช่นกันแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะเขียนคำว่าสยามแทนนะคะลายที่8ที่เราจะพูดถึงคือลายยี่ขัดก็คือเป็นลายตัวอักษรโดยวางสลับขัดกันคล้ายๆกับตารางหมากรุกนะคะโดยกึ่งกลางของภาชนะของแต่ละชิ้นถ้าสังเกตก็คือจะมีคำว่าจปรเช่นกันสำหรับลายที่9นะคะลายยี่คอดขัดลายนี้จะแตกต่างจากก่อนหน้าตรงที่ว่าลวดลายตัวหนังสือจะมีอักษรเป็นลักษณะคอดเข้าเว้ากลางประมาณเอวคอดแล้วก็มีการวางขัดกันนะคะแล้วก็ลวดลายสุดท้ายที่เราเห็นกันก็คือลายยี่คดจะเป็นตัวหนังสือยาวลายคดเคี้ยวนะคะตัวจอจานเนี่ยจะลากยาวคดแรงบันดาลใจตัวนี้เนี่ยจะมาจากลายหนังสือใหญ่หรืออักษรซีฟนั่นเองนะคะสำหรับมาร์กหรือตรามาตรฐานในวงการนักสะสมเนี่ยจะมีมาร์กหลักๆอยู่ทั้งหมด2มาร์กด้วยกันนะคะ1คือมาร์กตาโปมาจากเป่ายิ่นหมายถึงตราประทับนะคะโดยผูกเป็นตัวอักษรย่อพระปรมาภิไธยจปรสยามมีเลขจุลศักราชกำกับคือปี1250โดยมาร์กตาโปเนี่ยสั่งเข้ามาใช้เป็นของหลวงใช้ในราชการพระราชทานในโอกาสต่างๆเป็นตราหลักนะคะในขณะที่มาร์กที่2เนี่ยคือมาร์กตรากิมตึงฮวดกี่เป็นของพระยาโชดึกราชเศรษฐีหรือเจ้าของห้างกิมตึง2ตรานี้เป็นมาตรฐานหลักที่นักสะสมต่างนิยมเล่นหาหรือเก็บสะสมนะคะการที่มีหลากหลายมาร์กก็เป็นเครื่องที่ยืนยันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าในช่วงระยะเวลานานๆด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ10ลวดลายของจปร.นะคะที่เป็นลวดลายที่มีคุณค่าควรค่าแก่การสะสมค่ะ